สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่4พฤศจิกายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีศรีดีค่ะอ่ะวันนี้มีเรื่องที่ต้องตามกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับวันนี้โดยเฉพาะคดีอาชญากรรมทางเพศเนี่ยนะฮะทำไมเยอะแยะขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจหรือแม้แต่คดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กหรือแม้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคนไข้กับหมอพยาบาลวันนี้เยอะเหลือเกินเมนซอยรัตนาธิเบศร์24ตำบลบางกระสอเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมดูในจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกันก็คือว่าสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกขาวคาดแดงตราเรือใบไข่มุกวันเพื่อนมีได้ทุกวันน้ำราดธรรมชาติตราช้างเซวาเอจไวท์เซรั่มเพื่อผิวหน้าและดูกระจ่างใสและดูอ่อนกว่าวัยโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียคู่หูดีๆก่อนนอน The All New Subaru Forester เอากลับมาครับผู้ชมฮะเอาวันนี้มาดูเอาเหตุการณ์นี้ก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะครับเมื่อมีการโพสต์ภาพสำหรับคนหัวร้อนระหว่างเสื้อเหลืองกับเสื้อดำเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นคือเรื่องนี้มีคนแก่คนหนึ่งยกมือไหว้พี่เสื้อเหลืองว่าอย่ามีเรื่องกันเลยเพราะพี่เสื้อเหลืองเนี่ยเขาถามพี่เสื้อดำว่าจะจบไหมถ้าไม่จบเนี่ยเดี๋ยวจะเอามีดมาแทงเนี่ยนะฮะปรากฏมีคนแก่ยกมือไหว้บอกขอให้จบเถอะแล้วเรื่องนี้จบลงตรงที่ไม่มีใครตายไม่มีใครเจ็บเพราะการยกมือไหว้แล้วก็ขอชีวิตเนี่ยนะฮะแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่าแล้วคนหัวร้อนแบบนี้จะไม่ผิดอะไรเลยเหรอให้คุณผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะนี่ในตลาดเสียงมันอาจจะไม่ชัดนะฮะประเด็นก็คือเมื่อกี้คุณผู้ชมดูเสื้อเหลืองที่เราเบลอหน้ากับพี่เสื้อดำทีมงานกลับไปที่ภาพเริ่มต้นใหม่เสื้อเหลืองกำลังวอยวายวอยวายแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะมีพี่เสื้อดำเนี่ยผมลูกเล็กพี่ผมลูกเล็กแล้วยกมือไหว้แล้วก็จะมีป้าคนนึงยืนอยู่ข้างหน้าเสื้อเหลืองเห็นไหมฮะแกก็พนมมือตลอดเลยเหมือนยกมือไหว้พี่เสื้อเหลืองส่วนพี่เสื้อดำแกบอกผมลูกเล็กแล้วก็ยกมือไหว้พี่เสื้อเหลืองที่กำลังตะโกนหรือโทษทีนะฮะคือแหกปากดังๆเนี่ยนะฮะกำลังบอกว่าเหมือนกับจะบีบแต่ทำไมจะบีบแต่ทำไมเห็นไหมฮะเรื่องนี้มันมีปมก็คือบีบแตรแล้วเสื้อเหลืองเนี่ยเสียงอาจจะก้องแต่ถ้าจับใจความได้คือเสื้อเหลืองกำลังถามคุณป้าที่ยกมือไหว้แล้วก็เขยของคุณป้าเสื้อดำเนี่ยนะฮะประมาณว่าจะจบไหมถ้าไม่จบจะเอามีดมาฟันนี่เห็นไหมฮะพี่เสื้อดำกับคุณป้าก็เลยยกมือไหว้ว่าจบค่ะจบจบดีกว่าอย่าเอามีดมาฟันฉันเลยล่าสุดครับจุดนี้ก็คือตลาดครุในอยู่ที่พระประแดงเนี่ยนะครับผู้ชมฮะวันนี้โปรโมเตอร์